สวัสดีครับวันนี้ครูเต้ยขออนุญาตมารีวิวหนังสือหน่อยนะฮะหลังจากที่ไปเดินงานหนังสือมา3วันนะก็มีความสุขมากนะฮะแล้วก็ปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ผมมองหาในสิ่งที่ผมไม่เคยมองมันก็เลยได้อะไรที่แบบว่ามากขึ้นแล้วก็ลึกขึ้นแล้วก็รู้สึกว้าวมากขึ้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเอาเล่มแรกก่อนเลยกันนะฮะเล่มแรกเป็นเล่มนี้ครับมหัศจรรย์โรงรถเล่มนี้เนี่ยผมเหล่มานานมากแล้วแต่ก็ไม่ได้สนใจที่จะซื้อจนครั้งนี้เนี่ยเอาละต้องซื้อแล้วล่ะก็ในนี้นะครับเขาจะพูดถึงบริษัทผลงานผลิตภัณฑ์อะไรก็แล้วแต่นะครับที่เริ่มต้นจากโรงรถมีคุณวอลต์ดิสนีย์มีเฮนรี่ฟอร์ดมีสตีฟจ็อบส์นะประมาณนี้นะฮะก็เล่มหนาพอสมควรนะมีหลายบุคคลเลยพูดถึงสิ่งที่ตัวเองทำที่เริ่มจากในโรงรถซึ่งผมเองเนี่ยผมก็เริ่มทำคิมแชมเบอร์เริ่มซ้อมจากในโรงรถเหมือนกันคือรู้สึกว่าผมว่ามันไม่แปลกหรอกหลายคนก็จะใช้พื้นที่ในโรงรถเพื่อระบายฝันหรือระบายความชอบออกมาสุดท้ายมันก็มาเป็นความชอบฮะมันก็ออกไปเป็นงานของเราได้แล้วประสบความสำเร็จระดับโลกเลยนะครับเล่มนี้ราคา200บาทครับครูเต้ยซื้อมาในราคา50บาทเท่านั้นรีบเลยนะผมเชื่อว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครได้หลายคนเลยครับเล่มที่1ครับเล่มที่2ครับเล่มนี้ครับสมองดีดนตรีปั้นได้เล่มนี้เป็นของคุณหมอนายแพทย์วิโรจน์ตระการวิจิตรนะครับเป็นคุณหมอที่แบบมีใจรักดนตรีสุดๆนะฮะผมต้องบอกอย่างงี้จริงๆผมก็กล้าที่จะบอกว่าผมมีความรู้ในด้านดนตรีบําบัดพอสมควรเลยอัลบั้มแรกของคิมแชมเบอร์ผมไม่ได้ตั้งใจทำวงนะผมตั้งใจทำอัลบั้มที่มันเป็นรีแลกซ์แต่ผมก็หันไปเห็นน้องๆแล้วผมรู้สึกว่าเราเอาน้องๆดึงออกมาด้วยดีกว่าก็เลยมาทำเป็นวงแล้วก็ต้องค่อยๆปรับให้มันเป็นรูปแบบวงมากขึ้นจริงๆแล้วมันมาจากพวกนี้แหละครับผมอยากให้คนได้ฟังเสียงขิมแล้วได้หลับง่ายขึ้นจากนอนไม่หลับให้หลับสนิทขึ้นจากที่เครียดให้ลดความเครียดบ้างเสียงขิมช่วยได้จริงๆคืออยากให้คนรู้ว่าเสียงดนตรีเนี่ยมันมีประโยชน์กับมนุษย์อย่างไรคนเรียนไปทำไมจะได้ไม่เกิดคำถามเฮยๆว่าเขาเรียนกันไปทำไมดนตรีจริงๆศาสตร์ของดนตรีมีอะไรมากมายคุณหมอได้เขียนไว้ชัดเจนมากนะครับเกี่ยวกับโรคหัวใจด้วยเกี่ยวกับสมองเสื่อมด้วยเกี่ยวกับดนตรีบำบัดด้วยแล้วก็เขียนแบบผมว่าแบบไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานดนตรีก็อ่านได้เข้าใจเลยนะครับเล่มนี้เนี่ย20บาทเท่านั้นเองอยู่ติดกับเมื่อกี้นะแต่20บาทจาก199บาทลองดูนะครับสำหรับคนที่อยากจะรู้ว่าดนตรีให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างเล่มนี้เริ่มต้นอันนี้ก็ได้นะครับเวิร์กเล่มต่อไปครับคิดแบบภาววิทย์คุณแพทภาววิทย์กลิ่นปทุมนะฮะก็เป็นไอดอลผมคนหนึ่งนะซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับดนตรีเลยแต่ผมยอมรับเขาเรื่องความคิดแล้วก็วิสัยทัศน์คนนี้เนี่ยจริงๆเขาจะมีชื่ออยู่ในเรื่องการตลาดของหุ้นนะครับคือคนที่ทำหุ้นเนี่ยผมไม่ได้เล่นหุ้นนะครับแต่ผมชอบความคิดของคนที่มองการลงทุนน่ะเขาจะมีวิสัยทัศน์ที่ไกลแต่ก็จะต้องหันมามองใกล้ๆบ้างแล้วก็มีความคิดที่บางทีเราอ่านแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่รู้เลยไม่รู้มาก่อนเลยว่ามันมีแนวคิดอะไรแบบนี้ด้วยคือทำให้ผมฉลาดขึ้นน่ะผมก็ติดตามคุณแพทมานานเลยนะฮะแล้วก็เล่มนี้นะฮะ245บาท50บาทเท่านั้นเองครับไปดูได้เลยนะครับก็เชียร์นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นนักลงทุนนะสำหรับคนที่อยากจะลองอ่านความคิดอะไรที่เรารู้สึกว่าเราอาจจะยังไม่มีหรือเราคิดไม่ถึงผมเชียร์ว่าให้ลองเริ่มจากเล่มนี้คนนี้เลยครับนะนี่ต่อไปนะครับเล่มนี้ผมซื้อซ้ำครับเพราะว่าผมอยากให้มีอยู่ใกล้มือคำสอนสุดท้ายของสตีเฟนอาร์โควีท่านนี้เนี่ยเป็นบุคคลสำคัญของอเมริกาอเมริกายกย่องเลยนะว่าเป็นบุคคลสำคัญของเขานะครับคนที่เป็นโค้ชคนที่เป็นบริษัทก็ได้นะครับหรือองค์กรหรือคนที่ทำอะไรที่มันเกี่ยวข้องความสัมพันธ์กับมนุษย์ส่วนใหญ่จะรู้จักท่านนี้นะครับเล่มนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นการย้ำย่อยนะย่อด้วยนะครับย่ำย่อยเลยก็ย่อมาอ่านง่ายมากเก็ทง่ายๆแล้วเหมาะกับครอบครัวนะผมว่าเหมาะกับครอบครัวหรือว่า
องค์กรทุกที่เลยนะครับจริงๆมันเป็นความสัมพันธ์อะความสัมพันธ์ก็คือมันจะต้องอยู่กับเราทั้งหมดเลยใช่ไหมฮะมันคืองานของผมต้องมีความสัมพันธ์กับผู้เรียนผู้ปกครองอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือเราจะต้องรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรที่พื้นฐานใครมาเป็นแบบไหนผมว่าอันนี้เป็นบทสรุปที่ดีนะครับเล่มกำลังสวยงามเลยแล้วก็ราคาแค่50บาทอีกแล้วครับผมจำได้ครั้งแรกผมซื้อ100บาทอันนี้50บาทซื้อนะครับเชื่อผมเล่มนี้กูดเลยนะฮะอันนี้เล่มนี้ผมตั้งใจมากๆเหมือนกันครับชื่อว่าความลับ5ข้อที่คุณต้องค้นให้พบก่อนตายครับเป็นหนังสือพัฒนาตัวเองนะใครชอบอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองแล้วไม่เกี่ยวกับพวกแบบเรื่องเงินทองหรือเรื่องอะไรที่มันดูเพ้อผมว่าอันเนี้ยเวิร์กก็คือความพิเศษเขาคือตรงนี้ครับเขาสัมภาษณ์คนที่อายุ60ถึง100ปีในโลกอะฮะจาก 15,000 คนคัดเหลือ235คนนะครับแล้วก็เอามาถามความหมายชีวิตที่ว่าชีวิตเนี่ยจริงๆแล้วมันมีอะไรแบบไหนในมุมมองของคนที่ผ่านชีวิตมาจริงๆคนที่เจ๋งๆเขามารวบรวมมันเนี้ยผมถึงแบบว่ายังไงนะในชีวิตของเราเราต้องอ่านให้ได้นะครับข้างหลังก็เขียนนี้ครับเขียนดีมากไม่ว่าคุณจะมีอายุเท่าไหร่คุณจะอยากให้ตัวเองได้อ่านหนังสือเล่มนี้ให้เร็วกว่านี้สุดยอดมากเลยนะอีกทีนะฮะไม่ว่าคุณจะมีอายุเท่าไหร่คุณจะอยากให้ตัวเองได้อ่านหนังสือเล่มนี้ให้เร็วกว่านี้คนที่พูดคือสตีเฟนอาร์โคบี้ก็คือคนนี้นะคือเขาเป็นคนดังนะครับราคา180บาทในงานเหลือ144บาทสำนักพิมพ์โอ้ไมค์ก๊อดครับเชียร์เล่มนี้นะครับเราจะเป็นเหมือนทางลัดให้กับชีวิตนะแล้วก็เล่มต่อไปครับเล่มนี้ Game Changer นะครับเปลี่ยนเกมธุรกิจพลิกเป็นผู้ชนะนี่อันนี้หนาหน่อยสำนักพิมพ์เนชั่นนะครับผมอ่านมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วก็ต้องรีบอ่านเลยเพราะว่าอะไรพวกเนี้ยอะไรที่มันเกี่ยวกับพวกเกมนะใช่ว่าเกมธุรกิจเนี่ยบางครั้งมันก็เป็นเทรนสำหรับว่าปีนี้ใช้ได้ปีหน้าอาจจะไม่ได้ผลแล้วนะฮะคือมันเป็นเทรนของโลกผมก็เลยควรที่จะต้องอ่านผมแนะนำนะครับเล่มนี้สำหรับบริษัทสำหรับคุณครูด้วยนะครับหรือยูทูบเบอร์หรือบล็อกเกอร์หรืออะไรที่เป็นอย่างสไตล์เราเนี่ยที่ทำดนตรีทำอะไรที่แบบว่าเหมือนเป็นแบรนด์ของตัวเองที่ตัวเองหน้าตัวเองเป็นแบรนด์ให้กับสินค้าหรือเป็นสร้างชื่อให้กับตัวเองเล่มนี้เลยครับ395บาทนะในงานเหลือ236บาทไปซื้อเลยนะฮะเล่มนี้ผมว่าเวิร์กเลยอ่ะผมว่าเวิร์กมากเพราะเขาพูดถึงแบรนด์ระดับโลกแล้วก็กลยุทธ์วิธีการทั้งหลายเลยนะครับต่อไปครับเล่มนี้ผมกระโดดซื้อเลยนะปรัชญาพราหมณ์นะครับตอนนั้นไปเดินที่ท่าพระจันทร์แล้วก็ตั้งใจจะซื้อนะไม่ซื้อขี้เหนียวเจอในงานรีบซื้อเลยนะครับราคา230เหลือ115บาทนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนบอกอ้าวคุณเต้ยทำไมคุณเต้ยแบบปรัชญาพราหมณ์ล่ะทั้งที่ถ้าคนติดตามมันจะทราบว่าผมเนี่ยจริงๆผมแบบพุทธเถรวาทจ๋าเลยนะครับแต่ผมจะบอกว่าคำสอนของทุกศาสนาผมอ่านมาแล้วผมชอบทุกศาสนานะครับเพราะว่าพื้นฐานก็คือสร้างให้คนเป็นคนดีแล้วก็ไปพัฒนาคนด้วยกันต่อไปอ่ะถ้าเราเข้าใจศาสนาของเราจริงๆอ่ะเราจะไม่มาแบ่งแยกศาสนาเลยเพียงแต่ว่าเราแบบเหมือนแบบเราชอบศาสนานี้เพราะคำสอนของท่านนี้อะไรว่ากันไปนะครับแต่จริงๆเนี่ยผมติดรายมือแล้วก็ตัวหนังสือของท่านอาจารย์สมัครปุราวาสผมอ่านมาหลายเล่มมากเลยนะครับพุทธปรัชญาปรีชาญาณของสิทธัตถะอะไรเงี้ยผมชอบมากเลยแล้วก็เล่มนี้พูดถึงคัมภีร์พระเวทด้วยผมอยากรู้ว่าศาสนาพราหมณ์ทำไมเขาเป็นที่ฮิตจังเลยเขาฮิตมากในอินเดียก่อนที่พุทธศาสนาจะเกิดใช่ไหมครับแล้วก็ศาสนาพราหมณ์ก็ยังกลืนพุทธได้อีกนะฮะเราต้องรู้ที่มาที่ไปนี่สำหรับผมอันนี้อาจจะส่วนตัวหน่อยนะครับเวิร์กมากนะครับอีกหนึ่งเล่มนี้ก็ตั้งใจซื้อเลยนะครับไม่ทราบว่ารู้จักกันไหมฟาเหียนนะครับเป็นเหมือนพระภิกษุนะครับก็คือท่านเดินทางมาที่ชมพูทวีปแล้วก็จดบันทึกทุกอย่างว่าพบเห็นอะไรอะไรเป็นแบบไหนอย่างไรก็เลยเกิดเป็นจดหมายเหตุแห่งพุทธอาณาจักรของพระภิกษุครับเล่มนี้ปกแข็งสวยงามนะครับราคา320บาทในงานเหลือ255บาทเล่มนี้คลาสสิกมากผมแบบว่าผมตั้งใจที่จะอ่านมากๆเลยนะฮะก็ดีใจเลยเนี่ยจริงๆซื้อมาประมาณนี้อ้อแล้วนี่ฮะอันนี้ขาดไม่ได้ครับก็คือนี่ฮะหนังสือพวกกันดั้ม
คือหนังสือแปลของญี่ปุ่นแหละผมชอบเพราะว่าผมชอบดูอย่างนี้ไงมันเป็นแบบว่าเนี่ยมีรูปมีอะไรอย่างเงี้ยครับอีกอย่างคือเราเป็นคนชอบสัมผัสอะไรอย่างเงี้ยผมจะไม่ชอบอะไรที่มันดูแบบในโทรศัพท์หรืออะไรเงี้ยก็ดูแหละไม่ใช่ไม่ดูเนาะแต่ว่าก็จะชอบอะไรแบบนี้ซื้อมาเยอะเลยครับซื้อมาเยอะมากเลยคือมีกี่เล่มก็คือซื้อมาเลยนะครับแล้ววันนี้ก็ออกมาอีก4เล่มนะครับน้องบอกพี่วันนี้มา4เล่มนะมีแบบของแถมด้วยไม่เอาเหรอเอาไว้พรุ่งนี้แล้วกันนะฮะวันนี้หนัก ก็ประมาณนี้แหละครับอ๋อแล้วก็นี่ฮะสลึงหลายคนอาจจะไม่รู้จักใช่ไหมฮะแต่ถ้าเป็นชาวมหิดลรู้จักแน่นอนครับวงสลึงแล้วเล่มนี้เนี่ยเป็นปีจบของผมด้วยอำลาศรยาปี2004เลยนะเปิดมามีเพลงของรุยังกสินด้วยนะครับแล้วก็เพลงทั่วไปจริงๆคือเป็นเพลงทั่วไปอะคาราบาวอะไรอย่างเงี้ยแหละเอาไว้ร้องไว้เล่นกันในมหิดลหลายคนจะต้องรู้จักบางคนเคยอยู่วงนี้ด้วยคือซื้อมาเห็นวางอยู่ทิ้งอยู่20บาทเองอะแล้วผมรู้สึกแบบมหิดลเลยอะนะมหิดลเราเป็นคนมหิดลเราก็เลือดมหิดลอะเราก็เลยแบบต้องซื้อมาเป็นที่ระลึกเอาไว้แล้วเป็นปีตัวเองจบด้วยนะครับประมาณนี้ก็3วันที่ซื้อมามีประมาณนี้แหละครับจริงๆพรุ่งนี้ตั้งใจจะไปเพิ่มอีกนะฮะซื้อเพิ่มดูเก็บตกแล้วก็จะมาบอกอย่างนี้แล้วกันฮะเผื่อจะเอาตัวรอดนะฮะจากการไปงานหนังสือถ้าไปนะครับเอารถไปเนี่ยนะให้เป็นไปได้ให้ไป10โมงเลยครับ10โมงถึงประมาณ10โมง15ผมว่าลานจอดรถข้างหลังยังมีที่อยู่นะครับแต่เสาร์อาทิตย์นี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่เชื่อว่าน่าจะได้อยู่ถ้าเราไม่อยากถือของกลับเองถ้าเราซื้อเยอะมากข้างในไม่ได้มีไปรษณีย์นะครับปีนี้เนี่ยเป็นเคอรี่ทำงานรวดเร็วชอบใจเคอรี่มาคนรุ่นใหม่ปุ๊บปุ๊บว่องไวมากอาหารแน่นเหมือนเดิมนะฮะอาหารนี่ก็ต้องรู้เวลาแต่ผมเนี่ยผมไปจนรู้เวลาแล้วผมไปจนผมรู้ไตตัวเองด้วยรู้มุกของร้านอื่นแล้วเราก็เลยซื้อในสิ่งที่เราได้เจอเชื่อผมครับลองอ่านแล้วคุณจะรู้ถ้าไม่อ่านเราจะไม่รู้แล้วเราจะไม่เห็นโลกเลยผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยอ่านหนังสือเลยแอนตี้ซะด้วยซ้ำแล้วสุดท้าย5ปีนี้ปีนี้ปีที่6ผมรู้สึกว่าการอ่านทำให้ผมบอกตรงๆนะผมกล้าพูดว่าผมฉลาดขึ้นจากการอ่านผมมองเห็นโลกกว้างขึ้นผมทำดนตรีเสียงขิมผมเปลี่ยนไปการสร้างตัวเองชัดเจนขึ้นผมเริ่มจากการอ่านทั้งนั้นเลยครับยังไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการอ่านหนังสือการอ่านนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปงานหนังสือก็ได้ไปร้านหนังสือใกล้บ้านก็ได้เหมือนกันแหละนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขถ้าใครไม่เคยอ่านอยากให้ลองครับวันนี้ครูเต้ยไปแล้วครับ